าพบกับลิลี่อีกแล้วนะคะเราจะมาอยู่ในหัวข้อการแต่งตัวเดรสสำหรับสาวอวบนั่นเองจ้าซึ่งวันนี้นะคะลิลี่ก็จะมารวบรวมทริคต่างๆนะสำหรับลิลี่ที่แบบแต่งชุดเดรสยังไงให้ดูแบบไม่อ้วนขึ้นนะคะก็คือเป็นเหมือนการอำพรางหุ่นให้แบบดูตัวเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับสาวอวบหลายๆคนนะคะโดยจริงๆอ่ะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการที่เราเป็นสาวอวบเนี่ยแต่ละคนก็จะหุ่นไม่เหมือนกันหรอกอย่างลิลี่อย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีแขนขาที่ใหญ่นะคะจริงๆลิลี่เคยไปดูดไขมันแขนขามาด้วยนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับสรีระโดยรวมลิลี่ก็จะยังดูมีแขนกับขาที่ค่อนข้างอวบอยู่ดีถึงแม้ว่าจะเล็กลงไปมากแล้วนะคะรวมถึงหน้าอกต้องทำความเข้าใจว่าแบบลิลี่เป็นคนที่มีหน้าอกกับสะโพกนะคะทำให้จริงๆแล้วว่าหุ่นของลิลี่เป็นหุ่นที่ค่อนข้างจะสมส่วนก็คือแบบมีหน้าอกมีเคิร์ฟเอวมีสะโพกแต่ว่าแค่เป็นในขนาดที่ใหญ่ลิลี่จะแนะนำให้ซื้อเดรสที่มันเข้ารูปในช่วงเอวนะคะเพื่อโชว์ในสัดส่วนที่เราดูเล็กนะทีนี้เนี่ยก็จะมีสาวอวบอีกประเภทนึงที่จะหุ่นเป็นเหมือนสามเหลี่ยมค่ะซึ่งช่วงบนเนี่ยจะค่อนข้างเล็กก็คือแขนเล็กหน้าอกเล็กอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไปใหญ่ช่วงล่างซึ่งลิลี่แนะนำว่าสาวอวบสไตล์นี้อาจจะแต่งชุดแบบสายเดี่ยวด้านบนเพื่อโชว์ความเรียวเล็กของแบบหน้าอกแล้วก็รวมไปจนถึงแขนที่แบบเป็นคนตัวเล็กอะไรเงี้ยแล้วด้านล่างอาจจะเป็นกระโปรงยาวไปอะไรเงี้ยนะคะส่วนสาวอวบอีกประเภทนึงที่ลิลี่จะพูดถึงนะคะก็คือคนที่หุ่นเป็นสามเหลี่ยมกับหัวอันนี้ก็คือจะทำให้มีไหล่กว้างแขนอาจจะใหญ่แล้วก็มีหน้าอกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงล่างอะขาจะเรียวเล็กก็สามารถเลือกโชว์ขาได้คือบางคนอะอาจจะมีเทคนิคในการที่จะทำให้มันดูสมดุลทั้งตัวก็คือปิดขาในส่วนที่เล็กไปเพื่อให้แบบมันดูสมดุลกับในช่วงตัวที่ใหญ่แต่ลิลี่รู้สึกว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำให้เราดูอ้วนขึ้นคุณแม่นึกออกไหมคือถ้าเกิดสมมติขาเราเล็กอะมั่นใจก็โชว์ขาไปแล้วก็สาวอวบอีกประเภทนึงที่ลิลี่จะพูดถึงนะคะก็คือคนที่หุ่นเป็นแบบกลมๆก็คืออาจจะมีช่วงแขนเล็กขาเล็กแล้วก็มีตัวกลมนึกออกไหมคะแบบว่าสมมติเราอ้วนขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะอ้วนขึ้นอย่างแรกนี่ก็คือจะเป็นบริเวณพุงบริเวณอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเป็นคนตัวกลมแต่ว่ามีแขนขาเรียวซึ่งหุ่นแบบนั้นเนี่ยลิลี่คิดว่าควรจะใส่ชุดที่มันไม่รัดเกินไปอะค่ะก็คือเป็นชุดที่แบบหลวมๆหน่อยแล้วก็โชว์ขาโชว์แขนที่เรียวอาจจะหาเข็มขัดสักเส้นเล็กๆมาคาดบริเวณเอวให้ดูแบบมีส่วนมีทรงมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนะคะเพราะว่าลิลี่เคยลองมาหมดแล้ววิธีการแต่งตัวของลิลี่เพราะลิลี่ลดความอ้วนไม่ทันลิลี่เป็นคนอ้วนมาตลอดชีวิตใช่ป่ะลิลี่ก็จะรู้ว่าแบบการใส่แบบไหนมันอัมพางเงี้ยบางทีมันไม่ช่วยบางทีแต่งตัวเหมือนคนผอมไปเลยมั่นใจไปเลยเพราะว่าเราจะมีสัดส่วนเคิร์ฟส่วนเว้าส่วนโค้งที่แบบอาจจะไม่ได้เป็นพิมพ์นิยมแต่ว่ามันก็จะดูดีเมื่อแบบเสื้อผ้ามันอยู่บนตัวเราแล้วมีส่วนเว้าส่วนโค้งมากยิ่งขึ้นทีนี้นะคะลิลี่ก็ได้รวบรวม5เทคนิคนะคะ5ชุดที่ลิลี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวอวบประเภทไหนก็ลองดูนะแล้วก็ลองหาสไตล์ที่เข้ากับตัวเองนะคะก็อย่างประเภทแรกนี่ก็จะเป็นชุดที่ลิลี่ใส่อยู่เลยก็เป็นชุดเดรสนะคะซึ่งแบบเป็นดอกไม้เล็กทีนี้เนี่ยถ้าเธอสังเกตตรงบริเวณคอค่ะลิลี่จะไม่ปิดไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นสาวอวบแล้วเราใส่คอเต่ามันจะทำให้เราดูคอตันนะคะดูคอสั้นลิลี่ก็เลยจะแนะนำว่าให้เปิดเป็นอันนี้จะเป็นคอแบบลักษณะแบบกลมๆแล้วก็วีลงมานะคะมันจะทำให้ช่วงคอเราดูระหงแล้วก็เรียวขึ้นในส่วนของแพทเทิร์นเดรสนะคะก็จะเป็นรูปแบบดอกไม้อันเล็กๆสีเข้มนะคะแบบนี้เนี่ยทำให้หุ่นของเราเนี่ยดูตัวเล็กขึ้นนะคะแล้วก็เพียวขึ้นดีกว่าเป็นเลือกดอกไม้อันใหญ่ๆนะเพราะว่าลิลี่เคยมีประสบการณ์แบบใส่ดอกไม้อันใหญ่แล้วมีแต่คนทักว่าลิลี่อ้วนขึ้นนะลิลี่แบบไม่เซลเลยลิลี่รู้สึกว่าการใส่ดอกไม้ใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ยังไม่ตอบโจทย์สำหรับสาวอ้วนนะคะและเดรสตัวนี้ก็เป็นเดรสที่เข้ารูปในช่วงเอวอย่างที่เอลี่บอกนะคะก็จะทำให้เราดูมีเคิร์ฟมีส่วนมีทรงมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเดรสสีเข้มซึ่งลิลี่จะบอกว่าเดรสที่ผ้าหนาหน่อยแล้วก็มีสีเข้มหน่อยเนี่ยจะช่วยอำพรางให้หุ่นเราเนี่ยดูเพรียวมากยิ่งขึ้นได้นะคะอย่างอันเนี้ยก็เป็นแบบเดรสยีนที่แบบมีดอกไม้อยู่ข้างล่างนะซึ่งอันนี้เนี่ยใส่แล้วจะดูหุ่นดีมากเพราะว่ามันจะเป็นการโชว์ช่วงคอช่วงไหล่ที่ลิลี่บอกนะคะทำให้แบบเราดูแบบคอระหงคอเรียวนะคะแล้วก็เป็นเดรสที่ค่อนข้างเข้ารูปแล้วเป็นสีเข้มมันไม่พองอะถึงมันจะรัดรูปหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้แบบเข้ารูปเหวี่ยขนาดนั้น
แล้วผ้าบางถ้าเกิดสมมติมันเป็นผ้าที่บางอ่ะมันจะทำให้แบบเราดูมีชั้นๆเห็น texture เวลาแบบเราใส่ชุดแล้วมันปริ้นออกมามันจะเห็นเป็นชั้นเลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นผ้ายีนแบบหนาค่ะมันก็จะเลยจะทำให้ตัวของเราอ่ะมันดูตัวเล็กลงแล้วก็ดูเพรียวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เห็นไขมันเป็นป้องๆด้วยเพราะว่าผ้าค่อนข้างหนานะคะอันนี้เนี่ยก็เลือกได้ทั้ง2แบบนะจะเปิดไหล่หรือว่าจะทำเป็นคอสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะส่วนแบบที่3ที่ลิลลี่จะแนะนำนะคะก็คือเป็นเดรสที่เป็นคอวีการที่เราใส่ชุดคอวีเนี่ยจะช่วยอำพรางให้คอเราดูยาวนะคะแล้วก็หน้าอกของเราอ่ะก็จะดูแบบมีส่วนมีทรงมากยิ่งขึ้นดีกว่าการใส่คอกลมนะคะซึ่งอีกอย่างนึงที่จะแนะนำก็คือการเลือกชุดเดรสที่มีเชือกผูกอยู่ด้านหลังนะคะจะทำให้ดูเข้ารูปเข้าทรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นกระโปรงแบบไม่รัดจนเกินไปแบบนี้ก็จะเป็นแบบบานๆออกนิดนึงแต่ว่าลิลลี่แนะนำว่าอย่าใส่กระโปรงที่บานมากนะมันถึงมันจะช่วยอำพรางสะโพกเราแต่ลิลลี่รู้สึกว่าสำหรับลิลลี่มันไม่เวิร์กเลยลิลลี่รู้สึกว่าการใส่เดรสที่ค่อนข้างเป็นทรงศอกมันทำให้ลิลลี่ผอมกว่าด้วยซ้ำกว่าบานๆบานๆนี่มันยิ่งทำให้สะโพกของเรามันยิ่งดูใหญ่มากยิ่งขึ้นนะถ้าเกิดใครชอบเดรสที่หวานหวานบานบานนะบานได้แต่อย่าบานเยอะไม่งั้นจะยิ่งดูอ้วนเข้าไปใหญ่นะคะขาเรามันจะดูตันนะก็ทำแค่แบบให้มันพอบานออกมานิดเดียวพอนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมเลือกอันที่มันมีที่มัดอยู่ด้านหลังนะคะเพื่อทำให้เอวของเรามันดูคอนมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเกิดใครมีปัญหาในช่วงต้นแขนมากนะคะก็อย่างที่ลิลลี่บอกเนาะอย่างเช่นคนที่หุ่นเป็นแบบสามเหลี่ยมกับหัวลิลลี่ก็จะแนะนำเป็นเดรสแขนยาวแบบนี้เลยนะคะซึ่งเดรสแขนยาวแบบนี้เนี่ยอาจจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่ลิลลี่พูดเมื่อกี้ก็คือลิลลี่แนะนำให้ใส่เป็นเดรสแบบสีเข้มใช่ไหมแต่ว่าจริงๆสาวอวบมีสิทธิ์ในการแต่งตัวแบบฟรีสไตล์คุณแม่เราไม่จำเป็นต้องใส่แต่เสื้อสีเข้มๆเพื่ออำพรางหุ่นจริงๆเราใส่เสื้อสีอ่อนก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเนื้อผ้าลิลลี่แนะนำว่าให้เลือกเนื้อผ้าที่มันค่อนข้างหนานะอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นเนื้อผ้าแบบประมาณหนังกลับนะคะสำหรับลิลลี่นะคะถ้าเกิดสมมติใส่เป็นสีเดรสอ่อนเมื่อไหร่เป็นสีแบบฟ้าพาสเทลหรือสีขาวหรือสีอะไรเงี้ยลิลลี่รู้สึกว่าถ้าเกิดมันมีดีเทลเป็นแบบดอกไม้อันเล็กๆหรือลายอันเล็กๆอยู่ข้างในนั้นนิดๆหน่อยๆอ่ะมันจะช่วยอำพรางสายตาจากหุ่นเราได้ดีกว่าที่แบบเป็นสีพื้นแบบอ่อนๆเพลนๆไปมันทำให้ตัวเราแบบแอบดูบวมนิดนึงนึกออกไหมถ้าเกิดมันมีดอกไม้เล็กๆอยู่แซมๆมันก็จะทำให้แบบหุ่นเรามันดูเพรียวมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนแบบสุดท้ายที่ลิลลี่จะแนะนำนะคะซึ่งแบบจริงๆแล้วว่าสาวอวบหลายๆคนไม่ค่อยกล้าใส่กันลิลลี่รู้สึกว่าใส่เลยไม่ต้องอายแบบนี้ค่ะก็คือเป็นดอกเล็กๆคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมแต่เป็นดอกเล็กๆแบบปาดไหล่ซึ่งการปาดไหล่เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าจะทำให้ดูตัวใหญ่มากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยมันจะเห็นช่วงไหล่แคบถูกไหมถ้าคอที่ลิลลี่ใส่อยู่แต่การปาดไหล่มันจะทำให้เห็นช่วงไหล่เยอะทำให้เราดูอวบขึ้นมานะคะแต่ว่าลิลลี่รู้สึกว่าแบบเนี้ยเราสามารถใส่ได้เหมือนกันสาวอวบก็มีสิทธิ์ใส่เสื้อปาดไหล่จ้ะแต่ว่าอาจจะเป็นการมัดผมขึ้นไปทำให้แบบมันดูไม่กระเซาะกระเซิงอ่ะเพราะบางทีอ่ะผมเป็นสิ่งที่ทำให้เราดูอ้วนขึ้นได้อย่างไอเรียเป็นคนหนึ่งที่เวลามัดผมอ่ะดูผอมกว่าเวลาปล่อยผมแต่ว่าเราก็รู้นะว่าเรามัดผมแล้วเราผอมกว่าแต่บางทีก็อยากโชว์ผมสวยสวยเก๋นึกออกปะแต่ถ้าเกิดสมมติใส่เสื้อปาดไหล่อ่ะส่วนใหญ่แล้วลิลลี่จะเลือกในการมัดผมเพราะมันจะช่วยทำให้เห็นช่วงคอช่วงไหล่อะไรให้แบบมันมากขึ้นนะคะดูแบบไม่ตันจนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ปาดไหล่แล้วปล่อยผมมาปิดอ่ะมันก็จะเห็นแต่ช่วงนี้อ่ะลิลลี่ทำให้ดูมันก็จะเห็นแต่ช่วงไหล่ที่แบบใหญ่ๆของเราไม่เห็นช่วงคอที่ระหงนะคะคือดังนั้นเนี่ยลิลลี่รู้สึกว่าการใส่เสื้อปาดไหล่อ่ะมันเป็นสิ่งที่สาวอวบใส่ได้เพียงแค่ต้องใส่ให้ถูกวิธีอย่างเช่นเปลี่ยนทรงผมมัดผมหรือว่ามัดครึ่งหัวหรืออะไรให้เราดูแบบตัวเล็กดูเพรียวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คอนเซ็ปต์เดิมของลิลลี่ก็คือเลือกอันที่มันมีที่มัดด้านหลังนะคะถ้ามันไม่เข้ารูปที่เอวก็เลือกอันที่มันมัดด้านหลังนะคะรวมไปจนถึงการที่มีจำตรงนี้ก็คือสามารถลูดขึ้นลูดลงได้ตามขนาดหน้าอกนะคะก็จะทำให้มันอาจจะดูเซ็กซี่นิดนึงแบบรัดบริเวณหน้าอกเราแบบเข้ารูปนะคะแล้วก็เป็นดอกลายเล็กๆเหมือนเดิมที่ลิลลี่ชอบนะเพราะว่ามันจะทำให้หุ่นของเราดูไม่อ้วนด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะคะหรือว่ามีทริคมีเทคนิคอะไรมาบอกลิลลี่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเพื่อที่เราจะได้มาเจอกันในคลิปถัดไปลิลลี่คิดว่าเดี๋ยวลิลลี่จะทำการแต่งตัวออกมาบ่อยๆมากขึ้นรอบหน้าอาจจะเป็นการใส่กางเกงยีนหรืออะไรหรือว่าถ้าเกิดสมมติใครมีคลิปที่อยากดูเกี่ยวกับการแต่งตัวสาวอวบเทคนิคต่างๆของลิลลี่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย